กลับมาติดตามข่าวเช้า MBT News กันต่อนะครับเริ่มด้วยการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ถ้าใครติดตามเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่หลายคนจับตามองเพราะว่ามีบุคคลที่เขาเรียกอะไรเป็นแม่เหล็กดึงดูดการอภิปรายเยอะออที่เข้ามาอภิปรายไม่ว่าจะเป็นคุณชวนหลีกภยัยนะครับ แล้วก็ของพัก้าไกลก็มีเยอะนะครับคุณยโรธรลักษณะอดีศรการตอบก็เช่นเดียวกันจากคณะรัฐมนตรีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณตวีสอดซองนายแพทย์ชนนั่งสีแก้วมื่อวานก็ตอบด้วยคุณสุทินคลังแสงคุณสุินคลังแหลายคนเลยนะครับเพราะว่าการอภิปรายทั่วไปเป็นการสักถามเพื่อที่จะให้รัฐบาลตอบคําถามก็ถามแล้วก็ตอบอย่างต่อเนื่องอย่าง อย่างอยย่างางครบครันรนะครับตามรัฐธรรม,รรม,มน,นูญตรามาตรา152เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปจบสิ้นแล้วนะครับทั้ง2วันใช้เวลาในการอภิปรายรวมทั้งสิ้น35ชั่วโมงวันแรกเี่ยคุณผู้ชม18ชั่วโมงเมื่อวานนี้17ชั่วโมงครับล่าสุดปิดการประชุมไปเมื่อตี2อนาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยบรรยากาศการอภิปรายทั่วไปเป็นไปอย่างดุเดือดนะใช้คํานี้เลยเป็นไปอย่างดุเดือดและก็ครอบคลุมหลายประเด็นทั้งการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาท หลักการใช้นิติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตัวนอกเรือนจําการพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีการแก้ไขปัญหาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องยาเสพติดกัญชารวมถึงการปราบปรามสินค้าการเกษตรเถื่อนการปฏิรูปกองทัพและการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ฝ่ายค้านจะมีการนําข้อมูลมาเปิดเผยเพื่อความชัดเจนจากรัฐบาลและมีการประท้วง ตอบโต้ในหลายช่วงแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมผ่านไปด้วยดีนะสะดุดก็สะดุดเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติธ,ธรถรมดาอัตรสของการประชุมสภานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับย้ำความโปรง่งใสสุจริตในการทํางานโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาร่วมกับกองทัพยืนยันกองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่งคั่งของใครวาทกรรมด้อยค่าต่างๆภาพลักษณ์ตกต่ำหรือการใช้ไอโอขอเวลารัฐบาลชุดนี้ บริหารจัดการบ้านเมืองให้ครบ4ปีประชาชนก็จะตระหนักได้ว่าผู้ที่ใช้ไ o คนที่ครอบงำหน้ามืดตามโมจริงๆคือใครครับก็ย้ำว่าขอให้ใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันไปแทนคำว่าปฏิรูปครับส่วนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากการลงพื้นที่หลายหนนะครับและมุ่งมั่นพัฒนาภาคใต้อย่างเห็นผลโดยใช้เรื่องโอกาสวัฒนธรรมซอพาวเวอร์ ขอให้ฝ่ายค้านปรับแนวคิดใหม่และไม่ใช้คำพูดด้อยค่าและยังได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับราคายางที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาว่ารัฐบาลจะพยายามทำต่อไปครับเพื่อรักษาราคายางให้สูงต่อเนื่องต่อไปโดยมั่นใจว่ารัฐบาลทำได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งสีสันของการอภิปรายเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ